หิวเลยนี่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 ใบตองคู่ครัวไทยนะก่อนที่จะมีถุงหูหิ้วเนี่ยคนไทยเราก็ใช้ใบตองห่ออาหารนะสมัยเป็นเด็กเนี่ยหมูอะไรพวกนี้ก็จะมีเชือกมัดหรือไม่ก็ใบพลวงห่อแล้วก็หนังสือพิมพ์ห่ออีกทีอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ทุกวันนี้เรามีถุงหูหิ้วเกลื่อนเมืองเลยซื้อข้าวเม่ามาเราก็จะมาฝัดทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดก่อนเอากากเอาผงมันออกนะอย่างนี้แล้วเราก็มาเก็บกากออกอันนี้คือกะทิเกลือน้ำตาลนะคะมาคลุกข้าวเม่าให้มันนิ่มจ้าจะมีใครห้ามปาริดาไหมอ่ะทำแบบเนี้ยคลุกมะพร้าวเกลือน้ำตาลกะทิเรียบร้อยต่างจังหวัดอ่ะถ้าเขาจะเอามาขายก็จะห่อเอาไปตองห่อมาแบบนี้นะห่อไม่ต้องสวยมากหรอกอะโจมๆอะทำเป็นห่อๆมาเราก็ไม่ต้องไปตำกินเนาะซื้อเขากินก็สะดวกก็จะห่ออย่างเงี้ยใส่ตะกร้าใส่กระเทยอะไรหาบมาเดินตามหมู่บ้านข้าวเมาหอมๆเด้อข้าวเมาอ่อนเด้อเพื่อนก็ว่าเด้อเออเราก็ซื้อกินเนาะอืมไม่ต้องตำเองแต่เราก็ตำเองอะตำบ่อยอยู่ค่ะอืมมาเพื่อนๆมากินข้าวเมากันข้าวเมาซื้อมาเนี่ยห่อใบตองมาเนี่ยเนี่ยมาเปิดกินเลยเปิดกินเนาะเป็นเด็กน้อยนี่หิวเท่ๆเด้อ้าวกัดทั้งไงนี่หิวร้ายนี่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 หน้าตาเป็นจังสีเด้ออุ้ยของจริงเขียวแล้วถ่ายรูปออกมานี่มันไม่เขียวเลยเออเพราะว่ากล้องนี่มันจะทำให้เราขาวถ้าเราถ่ายเราจะขาว มันก็เลยทำให้ข้าวเม่าเราขาวขึ้นนุ่มเลยคนนี้นุ่มหอมหวานมันอากาศหนาวก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้เพื่อนๆได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะThanks so much my friend This is a baby sticky rice Okay See you next video Bye bye